หนเป็นไงพี่ให้พี่บอยอธิบายการทำคันนี้หน่อยทำอะไรบ้างพี่ก็คันนี้น้องส่งมาให้ดูแลเรื่องของระบบแอร์แล้วก็เก็บห้องเครื่องก็ห้องเครื่องเนี่ยเราก็จะเก็บในเรื่องของแอบซ่อนของสายไฟนะครับสายไฟก็จะเป็นในเรื่องของตัวเมนหลักเนี่ยยังคงไว้ไอ้เมนหลักที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นในของตัวหัวฉีดเราก็จะคงไว้ส่วนในเรื่องของแอคเซสซอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมแพร์ไดชาร์จหรือว่าพวกสายแม็กคอนโทรลที่ไม่ใช่เราก็จะเก็บซ่อนนะแอบซ่อนไว้ก็รายละเอียดต่างก็คืองบประมาณก็ทั่วไปช่างบ้านทำกันเองนะครับที่ของเราเนี่ยก็รับที่จะรับทำในเรื่องของตัวเก็บสายไฟระบบแอร์ในส่วนของสายคอนโทรลแอร์นี่เราสามารถที่จะแอบได้เหมือนกันใช่ไหมครับหลบได้เหมือนกันก็ถือว่าโล่งในระดับของทางบ้านทำนะครับถามว่ามืออาชีพไหมก็รับประกันในเรื่องของตัวระบบเครื่องยนต์นะครับไม่มีแตกต่างกับคำว่าสแตนดาร์ดเลยเฮ้ยแมวแมวไปไหนเนี่ยไหนๆทำไงทำคุยกับใครนะวันนี้ไม่ออกกล้องพี่เฮ้ยแหมเรามันเป็นคนดังแล้วอ่ะไหนวันนี้ขอสัมภาษณ์ไบค์นะครับจากรายการไบค์รีวิวนี่ก็มาอยู่กับพี่ใต้ครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันครับรีวิวพี่ใต้เฮ้ยใช่ๆพี่ใต้อยู่ไหนพี่เฮ้ยมาแล้วพี่ต้นจบแล้วเหรอคุณไม่มีอะไรจะพูดจริงโอ้ตายแล้วมาวันนี้กันมาให้ไบมารีวิวอู่ดีกว่านี่ก็มาอยู่ที่ที่ AB Suspension ครับบาร์แอนเลตเตอร์ลองเอ้าแล้วไม่มีเซอร์วิสอ่ะเซอร์วิสด้วยอ๋อมีด้วยเหรอขอโทษทีนะบ้ามันเป็นอู่ไหนมาอันนี้อู่ก็อยู่ตรงระหว่างคลอง2ไปคลอง3อยู่ซอย 10/15 เฮ้ยถูกแล้วพี่โอ้โหเป็นไงอยู่ระหว่างแนวกลางซอยเลยถ้าเข้ามาจากของ3ก็เห็นซอย 10/15 ก็เลี้ยวเข้ามาเลยประมาณ200เมตรซ้ายมือใช่ครับก็ถึงเลยทางเข้าก็จะมีประตูรั้วกว้างประมาณ4เมตรปิดมิดชิดอ้าวแล้วนี้เข้ายังไงอ่ะต้องมาเคาะก่อนไม่ต้องโทรมานัดก่อนใช่ถึงจะได้ทำไบค์รีวิวนี่พี่ตายมาแล้วอันนี้ไปไหนมาพี่ขี้ครับมาแล้วพี่ต้นไหนใบพามารีวิวนี่ป้ายหน่อยดีกว่าไหนอันนี้ป้ายนี้ใครทำเนี่ยครับไหมอันนี้ก็ทำโดยกลุ่ม 8PM ครับเฮ้ยชื่อคุณนะครับเนี่ยกลุ่มนี้แต่เห็นพี่บอยบอกจะทุบทิ้งละเกะกะอ๋อทุบป้ายเหรอครับใช่ครับเฮ้ยโอ้ยไม่รู้จะพูดอะไรจริงพี่ต้นมาแล้วเอ้าแล้วงี้จะมีจุดสังเกตอะไรมาถ้าเราเข้ามานี่เราจะรู้ได้ไงว่าคืออู่นี้ครับเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับเป็นรูปเพ้นท์ของ4คนที่อยู่อู่แล้วก็จะมีนะครับอะไรลี่ๆอะไรน่ะอ๋อนี่ก็อยู่กับพี่นกด้วยอาจารย์นกอีกคนนึงนกพี่นกทักทายกล้องเลยพี่อ๋อสวัสดีครับวันนี้อาจารย์นกมาทำอะไรครับเนี่ยเก็บสายไฟจะพักกี่จะพักเอ้าแล้วงี้อาจารย์นกจะเก็บไปไหนครับก็เก็บไว้บ้านอยู่ตายแล้วแอบอ๋อเอาสายไฟซ่อนนะให้เรียบร้อยเดี๋ยวต้องเลยเข้าไปมีเอาว่าแบงค์นะเป็นหัวนี่ก็ย้ายมาอยู่ในแก้มหมดแล้วแก้มแบงค์เสร็จเรียบร้อยมาดูอีกทีมาต่อที่คุณไบต่อว่าไงครับได้ผมพูดอะไรบ้างไปแบงค์หลังเนี่ยคุณยังรีวิวอู่ไม่ถึงไหนเนี่ยอันนี้ก็คือรถพี่โต๊ดนะครับต้องลองจริงรถนะครับใช่นี่ชุดใหญ่เก็บสายไฟอ
เนี่ยรถคันนี้ทำอะไรกับที่นี่ไปบ้างนี่คันนี้เหรอครับรถคันนี้ก็เป็นของสังกัดสปีดซินโดรมนะครับผมก็ที่รู้กันอยู่ก็คือเป็นเจ้าของเพจนี่แหละครับสปีดซินโดรมถามว่าทำอะไรไปบ้างใช่ไหมครับคันนี้มาจอดก็มีในเรื่องของเบรกนะครับที่ทำไปตัวนี้282นะครับผมก็ตัวนี้ได้รับให้เซตในเรื่องของสีห้องเครื่องเก็บสายไฟโล่งนะครับซ่อนสายไฟต่างๆนะครับส่วนในเรื่องของการย้ายแบตเนี่ยทางเจ้าของรถได้ทำการย้ายแล้วนะครับในเรื่องตรงนี้ก็คือจะมีในเรื่องของแอร์สายแอร์นะครับที่จะเก็บใต้คันล่างทั้งหมดเลยครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ใช่ใช่ครับผมสายแอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแอร์นะครับก็จะเก็บใต้เข้าใต้คันล่างครับเก็บโล่งมาเลยในเรื่องของสายแอร์เนี่ยมันก็แล้วแต่ทางลูกค้าสะดวกในเรื่องของการจะใช้เป็นวัสดุที่จะเป็นท่อแรงดันสูงหรือว่าในช่วงใต้คันเนี่ยเราก็จะเห็นในรุ่นของเก่าๆก็จะเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับแต่เนี่ยเราใช้ท่อยักษ์ท่อแรงดันสูงทั้งหมดเพื่อในการจัดเก็บที่มันง่ายขึ้นสีห้องเครื่องนะครับก็คอนเซ็ปต์ของเจ้าของรถคันนี้คืออยากได้สว่างด้านๆ นิดนึงนะครับก็ทำเป็นสีขาวด้านไปรายละเอียดของการเก็บสายไฟเนี่ยก็จะมีทั้งอู่เราก็รับนะครับในการจอดทำราคาสตาร์ทเริ่มต้นก็อยู่ประมาณ 7,500 นะครับขึ้นไปแล้วแต่ความต้องการของลูกค้าก็อันนี้ก็มีราคาเก็บโล่งให้อยู่นะครับก็เป็นตัวที่ทางอู่ได้เริ่มต้นทำแล้วก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดจริงๆเริ่มจากที่นี่จริงๆนะครับคือสเต็ปพื้นฐานในเรื่องของการเก็บห้องเครื่องนะครับคือ1ก็คือเก็บซ่อนของฟิวไว้ใต้คอนโซลของรถนะครับก็คืออยู่ในห้องเครื่องอยู่ในห้องผู้โดยสารนะครับ2ก็คือย้ายแบตเตอรี่ไว้หลังรถนะครับในเรื่องของการย้ายสายไฟกล่องฟิวเนี่ยเข้าไปในรถเนี่ยก็สเต็ปในเรื่องของราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 4,500-5,500 นะครับ4,500-5,500ในการเก็บซ่อนทั้งหมดนะครับมันก็จะโล่งแถบแล้วในบอดี้ของAE เราทั้งหมดหรือว่าในเรื่องของ Honda เราก็ทำนะครับแล้วแต่ทางลูกค้าต้องการเราก็ต้องการโล่งขนาดสเต็ปท่อแอร์กับพวกสายไฟก็สตาร์ทที่ 7,500 ที่แจ้งไปข้างต้นนะครับแล้วก็เก็บมัดรวมแอร์ซ่อนมัดเก็บรายละเอียดสายไฟเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เราก็เข้าไปนะครับตามนี้เลยนะครับครับสำหรับคนที่สนใจอยากทำห้องเครื่องโล่งครับก็ขอให้ศึกษามาก่อนนะครับแล้วก็ปรึกษาเราความต้องการว่าทางลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรบ้างเรามีข้อแนะนำอย่างไรบ้างทางเราบอกหมดนะครับไม่มีการหมกเม็ดอะไรนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับผมมีอะไรก็ปรึกษากันได้ครับที่ Facebook บอลหมอทองนะครับยังไงฝากไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ